เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RoV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมครับสวัสดีฮะอันนี้เป็นคลิปนะครับผมที่ผมอัดไว้ตอนกิลวอร์นะฮะขอปิดเสียงแล้วกันเพราะว่ามันคุยกันใน Discord แบบวุ่นวายมากนะครับซึ่งอ่ะรีวิวกิลวอร์แล้วกันนะรีวิวกิลวอร์นะฮะครั้งแรกเล่นในล็อกโมบายเอเทอร์นัลเลิฟนะฮะของ Gravity นะครับผมขอบอกเลยว่าเสียงแมงหวี่ดังมากนะฮะนั่งตบยุงมากอันนี้มันเป็นตอนที่จะหมดเวลากิลวอร์แล้วคือเหลือ10นาทีสุดท้ายคือกิลผมเนี่ยยึดบ้านได้แล้วก็กันประมาณ10นาทีแล้วมันก็จบแล้วก็คือเพอร์เฟกต์ดีเฟนส์ก็พอทีนี้ปัญหาคืออะไรครับแต้มกิลแต้มฮอนเนอร์พูฟไม่พอฮะก็ต้องพยายามที่จะเดินไปหาบ้านอื่นเพื่อตีนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็แบบย้ายแนวกันเลยนะย้ายแนวหากันทั้งกิลเลยเพราะว่าปัญหาคือผมว่าแนวมันเยอะเกินไปแล้วก็กิลที่เล่นกิลวอร์จริงๆก็น้อยเกินไปนะครับผมแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ระบบอะไรกันหลายๆอย่างด้วยนะก็เนี่ยฮะเข้ามาบุกแบบวิ่งเข้ามาใส่ตะลุมบอลกันแล้วก็แมงหวีดังนะฮะผมคือเนี่ยมันมีแค่นี้นะฮะคือคนน้อยมากนะฮะเนี่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือเวลา10นาทีคือผมก็ย้ายกันมาหลายแนวหลายบ้านแล้วกิลผมมันจิ้งหรีดดังมากนะฮะผมพูดกันตามตรงนะฮะคือจะมีแค่ไม่กี่แนวหรอกที่กิลใหญ่ๆเขานัดไปตบไปตีกันนะ166 TH8 อะไรเงี้ยนะครับนอกนั้นนี้จิ้งหรีดดังมากนะครับก็นี่ถือว่าเป็นกิวอลครั้งแรกแล้วกันนะเนี่ยดูอะเหลือ10นาทีฮอนเนอร์พูผมยังไม่ถึง500ด้วยซ้ำคือถ้าใครถึง500จะได้ตั๋วอวยพรกิวอันใหม่1ใบด้วยนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปตีการเดียนที่บ้านหลังอื่นนะคิดดูดิว่ามันมีบ้านที่แบบคนยังไม่สามารถยึดได้จนมันมีการเดียนอะเออนะครับแบบมีการเดียนเหลือให้ผมตีตอน1ชั่วโมงสุดท้ายมันก็ประหลาดมากแล้วนะตามนั้นนะคือผมมองว่านะในไม่ช้านี้นะในไม่ช้านี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะการรวม channel แน่นอนนี่เกือบตายนะครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่คือผมก็ยังไม่ชินกับแถบสกิลด้วยว่าผมใช้สกิลไหนวางไว้ไหนนะหลายอย่างเลยแหละนะครับแล้วก็ตี้มันงงไปหมดอะนะฮะคือตี้พีตี้ผมก็ไปไหนไม่รู้หากันไม่เจอนะก็วิ่งอืดๆเต่าๆตลอดเวลาก็หงุดหงิดเหมือนกันแล้วก็จากที่ลองมาแอดยังค่อนข้างกากนะครับผมคือไม่เชิงว่ากากขนาดนั้นแต่ว่ามันยังเบาในกิวอร์นะครับมันก็พอได้แหละนะฮะสำหรับเนี่ยดาเมจก็พอได้อยู่คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือดกันประมาณ100,000นะครับสำหรับพวกฮันเตอร์พวกเมจพวกแอดด้วยกันนะครับส่วนใหญ่จะเลือด100,000แต่พวกไนท์ก็3-4 แสนขึ้นไปเนาะอันนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งแต่ประมาณเลือดแสนกว่า200,000เนี่ยนะครับแอดก็พอจะฆ่าได้อยู่คือถ้าผมปาขวดแล้วถ้ามันกลิมติดคลิพอดีนะครับผมมันก็จะแบบดอกแล้วแบบ80,000เงี้ยถ้าปาขวดก็คูณ2ไว้นะครับก็ประมาณหมื่นแสนไม่ใช่หมื่นดิแสนกว่าก็นี่มันโคตรแรงแล้วแหละนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้รีวิวกิวอลนะครับ2019แมงหวีมากนะครับก็คือค่อนข้างเงียบเลยนะฮะกิลเมื่อกี้กิลเขาพยายามจะเข้ามาตีคืนแต่เอาจริงกิลผมไม่ได้ตีหินเขาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันย้ายแนวมามันตีไม่ได้ไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ฮะคลิปหน้าก็หวังว่ากิลวอลครั้งหน้ามันจะมันกว่านี้นะครับก็จะพยายามอัดคลิปมาให้ดูแล้วกันอันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ